วัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการส่องหุ้นนะครับวันนี้ไล่ๆดูแล้วปัจจัยที่เข้ามากระทบตลาดโดยส่วนใหญ่เงียบๆนะครับไม่ได้มีประเด็นที่เด่นชัดมีการทยอยประกาศผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนออกมาครับซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยผมยังไม่เห็นมีอะไรที่ประหลาดใจเยอะๆนะฮะและเท่าที่ไล่ๆดูเนี่ยส่วนใหญ่จะใกล้เคียงกับที่นักวิเคราะห์คาดครับอาจจะต้องรอดูบริษัทใหญ่ๆที่ออกในช่วงท้ายๆของการรายงานผลประกอบการไตรมาสที่2เนี่ยนะครับอย่างเช่นปตท.เนื่องจากเป็นบริษัทโฮลดิ้งเพราะฉะนั้นก็ต้องรอบริษัทลูกเนี่ยรายงานก่อนนะครับและปตท.รายงานตามออกมาน่าจะอยู่ช่วง 14-15 ก็คือหลังจากปิดลองวีคเอนด์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารวันพุธน่าจะเป็นวันสุดท้ายที่มีการรายงานกันหมดสิ่งที่เราต้องมาไล่ดูเนี่ยนะครับต้องบอกว่าสถานการณ์จากจุดนี้ไปจนถึงการปิดลองวีคเอนด์4วันเนี่ยผมคิดว่าคงไม่มีอะไรใหม่นะครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายเพราะฉะนั้นการทรงตัวหรือการมีแรงขายเล็กน้อยในตลาดเนี่ยผมคิดว่ายังเกิดขึ้นได้นะครับจากนี้ไปจนถึงรองวีคเอนด์หรือจนถึงการปิด4วันเนี่ยในช่วงการปิดวันแม่ของเราเนี่ยนะครับก็คงจะต้องไปวัดกันอีกทีหลังจากเปิดมาเพราะจุดนั้นจะเป็นจุดสำคัญครับผมเคยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังในหลายๆรอบแล้วนะครับว่าจุดสังเกตของการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในช่วงสั้นเนี่ยมันอยู่เหมือนอยู่ข้อต่อครับก็คือว่าตลาดเนี่ยจากจุดนี้ถ้าจะขึ้นได้แต่ต้องเป็นการขึ้นเพราะปัจจัยอื่นๆนะครับที่ไม่เกี่ยวกับผลประกอบการเช่นเงินจากต่างประเทศเข้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะขึ้นจากจุดนี้ไปสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือการเคลื่อนไหวเหล่านี้ก็จะทำให้ภาพตลาดขับเคลื่อนขึ้นได้ถ้าเกิดเหตุการณ์แต่ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์แล้วเป็นอย่างที่เราคาดเนี่ยหนึ่งเราเชื่อว่ามูลค่าของตลาดหุ้นตอนนี้ถือว่าเต็มมูลค่าแล้วนะครับอันที่สองไม่คิดว่านักลงทุนต่างประเทศจะหันเข้ามาซื้อเยอะๆครับเพราะว่ามองในมุมของเศรษฐกิจโลกตอนนี้ทุกคนกังวลว่าดอกเบี้ยจะขึ้นซึ่งก็แตกต่างกับ5ปีที่แล้วที่ดอกเบี้ยลงพร้อมทั้งมีการอัดฉีดเงินคือเงินในระบบมันล้นปีที่แล้วเงินก็ไม่มีที่ลงทุนก็ไปลงทุนอื่นๆรวมทั้งในตลาดหุ้นด้วยแต่5ปีต่อจากนี้ไปเหตุการณ์น่าจะกลับตาบัดนะครับก็คือเงินอาจจะถูกดึงออกเพราะเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวหรือเริ่มทรงตัวดอกเบี้ยน่าจะทรงตัวหรือขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จะมีเงินใหม่เข้ามาในตลาดหุ้นไม่ใช่เรื่องง่ายฮะประกอบกับราคาหุ้นทั่วโลกตอนนี้ออทามไฮนะครับในภาพใหญ่นะครับผมก็เลยคิดว่าในสถานการณ์ตอนนี้จากจุดการปิดหลังวันแม่ไปเนี่ย4วันไม่น่าที่จะมีประเด็นอะไรที่ทำให้ตลาดหุ้นขับเคลื่อนในเชิงบวกได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องมาประเมินและต้องดูกันว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่เอาละครับเรามาดูภาพรวมการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นนะครับไปดูสถิติของการซื้อขายวันนี้เลยนะครับวันนี้เซ็ตอินเด็กซ์นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นลดลงเล็กน้อยครับลดลงไป 0.14 จุดนะครับถือว่าไม่เปลี่ยนแปลงกันแล้วกันนะฮะปิดที่ 1,522.27 ปริมาณการซื้อขายวันนี้แผ่วลงมาเล็กน้อยนะครับวันนี้ 44,332 ล้านส่วนทางของ10อันดับที่มีการซื้อขายสูงที่สุดนะครับอันดับ1ลิชี่นะครับวันนี้หุ้นน้องใหม่เข้ามาบวกไป 30% นะครับ 4.32 โอ้โหเปิดตลาดรู้สึกบวกไป 50% มั้งฮะนะครับปิดตลาดบวกกว่าราคา IPO แต่ก็ถือว่าการบวกไม่สูงเมื่อเทียบกับหุ้นตัวอื่นๆนะครับไม่สูงเมื่อเทียบกับหุ้นตัวอื่นแต่ว่าก็ยังมีการปรับตัวปิดโลของวันเลยนะครับปิดโลของวันเลยอันดับ2 Jasmine แต่สูงกว่าจองนะครับอันดับ2 Jasmine ขึ้นไป10สตางค์อันดับ3 True นะฮะลงมา10สตางค์อันดับ4ชอกันช่างนะครับไม่เปลี่ยนแปลงอันดับ5กสิกรไทยบวกไป3บาทอันดับ6 Advance ครับลงมา3บาทอันดับ7 CPF บวกไป25สตางค์อันดับ8กรุงไทยครับลงมา20สตางค์อันดับ9ธนาคารกรุงเทพลงมา1บาทแล้วก็อันดับ10 BTS ขึ้นมา25สตางค์ส่วนสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับวันนี้สถาบันในประเทศขาย411ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขาย192ล้านครับนักทุนต่างชาติขาย1,024ล้านนักทุนในประเทศซื้อ1,627ล้านครับตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับวันนี้ก็บวกลบสลับกันไปเริ่มกันที่ญี่ปุ่นฮะนิเกอิวันนี้บวกไป 0.48% ห่างเสงลงไป 0.80% ครับสเตทามสิงคโปร์ลงไป 0.18% จาการ์ตาขึ้นไป 0.17% โซคอมพอสิตเกาหลีใต้นะครับลงไป 0.30% ไต้หวันลงไป 0.14% ส่วนตลาดหุ้นในแถบยุโรปเราไปดูครับตัวเลขล่าสุดตอนนี้ดัชเยอรมันเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงแคบๆนะฮะลงไป 0.02% ครับ
CAC 40ฝรั่งเศสลงไปจุด 41% ฟุตซี่100ลงไปจุด 17% ครับส่วนดาวโจนส์ฟิวเจอร์บวกไป30จุดยังไม่มีนัยยะอะไรเท่าไหร่นะครับมาดูสินค้าโภคภัณฑ์บ้างครับไปเริ่มกันที่ราคาน้ำมันฮะเวสเท็กซัสตอนนี้ 96.61 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับวันนี้ราคาน้ำมันเราลงไปแล้วนะฮะแต่อยากลุ้นลงอีกสักครั้งนะฮะเบรนท์ทะเลเหนือวันนี้ 104.32 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนทองคำฮะฟื้นตัวขึ้นมาเหนือเพดาน 1,300 อีกครั้งหนึ่งล่าสุด 1,305.90 ครับดอลลาร์ต่อออนมาดูราคาทองคำในประเทศครับทองคำในประเทศทองคำแท่ง 96.5 นะครับล่าสุดซื้อเข้า 19,850 ขายออก 19,950 ครับแล้วก็ทางของราคาน้ำมันวันนี้ลงไปแล้วนะครับแต่ดูจากราคาน้ำมันโลกถ้าเทรนด์เป็นอย่างนี้โอกาสลงอีกน่าจะยังมีนะครับค่าเงินบ้างครับค่าเงินช่วงนี้น่าจะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ผันผวนได้นะครับเพราะก่อนหน้านี้มีการแข็งค่าลงไปแล้วนี่ก็ตีคืนแล้วทำท่าจะอ่อนค่าต่อครับล่าสุดตอนนี้ 32.26 บาทต่อดอลลาร์ก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องเผื่อไว้ละครับว่าในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนตอนนี้ดูเหมือนจะผันผวนขึ้นลงสลับกันไปนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการเคลื่อนไหวของตัวเลขการลงทุนในวันนี้ครับอย่าลืมนะฮะท่านผู้ชมครับท่านสามารถถามมาได้2วิธีนะครับวิธีแรกเข้าไปใน Facebook นะครับ www facebook แล้วก็ search slash อ่ะฮะเอกพิทยานะครับ AEKPIWTAYA หรือเข้าไปอีกชื่อนึงก็คือเรียกเอกพิทยาแฟนเพจนะครับเข้าไปเลยนะครับถามได้เลยครับเดี๋ยวจะเอามาอ่านและถามพูดคุยกันในรายการครับอีกวิธีหนึ่งนะครับท่านสามารถโทรมาที่เบอร์026786763ครับ026786763ก็ถามได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าถามท้ายๆจะถามให้ท่านไม่ทันนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาคุยกับนักวิเคราะห์นะครับพักกันสักครู่ครับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปคุยกับนักวิเคราะห์นะครับแล้วก็จะไปสอบถามครับว่าประเด็นของตลาดมองเป็นยังไงในช่วงสั้นๆคือต้องยอมรับนะครับตอนนี้นักวิเคราะห์ก็มีความเห็นแตกต่างอยู่เป็น2ทางนะครับทางนึงก็บอกอิ่มตัวอีกทางนึงก็บอกขึ้นต่อนะครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปคุยกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไอล่านะครับคุณนิพนธ์สวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณนิพนธ์เป็นยังไงใน1สัปดาห์ที่ผ่านมามีทั้งขึ้นทั้งลงนะครับเป็นยังไงคุณนิพนธ์มองยังไงก็ยังอยู่ในแนวโน้มขึ้นอยู่นะครับครับยังไม่บอกว่าลงนะฮะถ้าพวกนี้ลงก็จะบอกเลยนะครับว่ามีสัญญาณบอกว่าลงละครับถึงวันนี้ยังพูดไม่ได้ว่าบอกว่าลงนะครับถึงวันนี้ต้องบอกว่าไซด์เวย์อยู่ครับอันที่2ก็คือหลุด 1,500 นะครับครับการขายของการที่จะเป็นแนวโน้มลงเป็นวันแรกนะฮะต้องหลุด 1,500 ก่อนเราพูดเรื่องแนวโน้มอยู่นะครับครับคือพูดลงเนี่ยมันพูดได้ตามทฤษฎีหมอดูนะฮะแต่ตามทฤษฎีทางเทคนิคอลต้องพูดตามหลักของเทคนิคอลนะครับครับว่าเซตตอนนี้นะครับจะอยู่ในนมเซเวนะครับครับแล้วก็แท่งเทียนสัปดาห์ไม่หลุด 1,520 นะครับออสซิเลเตอร์อย่างน้อย1ตัวต้องมีอย่างน้อย1ตัวที่บอกว่าเออมันลงละถึงจะพูดได้สรุปว่าถ้าพรุ่งนี้ปิดลบนะครับครับสามารถพูดได้ว่ามันกำลังจะลงและหลุดพันห้าครับแต่วันนี้ยังพูดไม่ได้ใครถ้าใครพูดวันนี้ว่าเนี่ยหุ้นจะลงแล้วนะฮะจะลงไป 1,500 จะลงไป 1,400 1,450 1,480 ต้องรับผิดชอบนะฮะครับเพราะว่าทางทฤษฎีเทคนิคเขาไม่รับผิดชอบให้คุณนะครับครับทฤษฎีทางเทคนิคพวกนี้เนี่ยถ้าลงนะฮะลบ5จุดลบ10จุดเนี่ยถึงจะมีสิทธิ์พูดว่าหุ้นจะลงนะครับถ้าหลุด 1,500 คุณมีสิทธิ์พูดได้เต็มปากว่าทฤษฎีดาวบอกว่าอันเนี้ยเป็นแนวโน้มลงครับคุณถึงจะเริ่มพูดได้แต่ถ้าคุณมาพูดมันขอดูครับคุณไม่ใช่นักเทคนิคอลครับผมพูดที่รายการเป็นรายการหนึ่งแล้วว่าสามารถเอามายืนยันกับผมได้เลยว่าตามหลักทฤษฎีอ่ะถ้าจะบอกว่าจะเป็นขาลงเนี่ยนะครับครับต้องดูอะไรบ้างครับไม่งั้นมั่วเอาใบอนุญาตไปคืนครับชัดเจนครับแล้วในมุมของคุณนิพนธ์ณจุดนี้ก็คือยังไม่ได้ให้น้ำหนักเป็นขาลงถูกไหมฮะเป็นไซด์เวย์เป็นไซด์เวย์นะครับจุดสังเกตตรงไหนที่เขาจะรู้ว่าตอนนี้จะเป็นขึ้นหรือเป็นลงหรือเป็นยังไงตอนนี้คือนั่งทุนงงฮะถ้าพรุ่งนี้ลงอ่ะ
ลงเท่าไหร่ดีครับพวกนี้ลบเนี่ยนะผมว่าแค่5จุดเนี่ยนะครับโอกาสลงอ่ะสูงมากครับแต่ยังพูดไม่ได้แต่ถ้าไม่ไม่ถึงตอนปิดหรือว่าตอนไงตอนปิดฮะตอนปิดใช่ไหมตอนปิดตลาดฮะครับอินดิเคเตอร์ถึงจะพอเป็นอินดิเคเตอร์แรกนะครับว่าแท่งเทียนยืนยันลงหลุด 1,520 นะครับหลุดเส้น10วันถูกไหมครับครับก็คือเส้น10วันคือเส้นแนวโน้มนะครับหลุดเส้น10วันแล้วมีอินดิเคเตอร์อย่างน้อยที่เร็วที่สุดอะคอนเฟิร์มว่าอันเนี้ยมันชี้แล้วว่าจะลงครับตอนนี้ยังมันชี้ว่ายังขึ้นอยู่แล้วพูดง่ายๆคือถ้าพรุ่งนี้ปิดไม่ลบ5จุดยังเป็นขึ้นเอางี้ขึ้นครับที่บวกจุดนึงก็ยังไม่ขึ้นขึ้นไปเท่าไหร่ขึ้นการขึ้นมันก็บอกว่ามันบอกว่าฐานะที่เป็นเซตอินเด็กซ์ของประเทศไทยนะครับครับการขึ้นของมันตรงนี้ทุกครั้งมันทำนิวไฮครับถ้าครั้งนี้มันไม่ทำนิวไฮมันก็จะเป็นครั้งแรกนะครับเป็นประวัติศาสตร์ของเซตอินเด็กซ์ว่าขึ้น5เนี่ยไม่ทำนิวไฮครับเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์เซตอินเด็กซ์ครับแต่ถ้าตามทฤษฎีบอกว่าการผ่าน 1,525 ไปก็คือสามารถจะเรียกว่าจบได้ทั้งหมดครับอาจารย์ทฤษฎีครับแต่ถ้าเซตอินเด็กซ์นั้นบอกว่าต้องทำนิวไฮนะครับมันไม่เคยในช่วง30ปีมันไม่เคยแบบว่าขึ้น5มันไม่ทำนิวไฮนะครับมันต้องทำนิวไฮทุกครั้งนะครับครับอันนี้เราดูตามเซตอินเด็กซ์เรานะครับครับคือเป็นแบบเนี้ยนะครับเพราะนั้นถ้าให้ผมพูดก็คือว่าถ้าสถิติมันทำนิวไฮตามที่ก็คือจากนี้ขึ้นไปนะครับบวกขึ้นไป5จุดก็สามารถเรียกได้แล้วว่ามันจบได้ตลอดครับนะครับแต่หุ้นก็จะขึ้นเป็นรายตัวครับครับแต่ตัวเลขสมมติถ้าเกิดขึ้นถ้าพรุ่งนี้ไม่ลบ5จุดตัวเลขขึ้นคุณนิพนธ์ตั้งไว้ที่ตัวเลขที่เท่าไหร่ครับเราต้องดูแนวต้านแล้วกันนะครับก็1,440 1,448ฮะนะครับแล้วถ้าวอลุ่มไม่มีนะครับระดับ 1,500 หรือ 1,400 ฮะ1,500 1,540 1,548นะครับแล้วจากการขึ้นไปวอลุ่มน่ะไม่เกิน 50,000 ล้านนะครับถ้าถึงแถวหน้าวอลุ่มไม่เกิน 45,000 ล้านหรือ 50,000 ล้านนะครับครับมันจะไป 1,600 หรือ 1,580 คือมันต้องทำนิวไฮแต่ถ้ามันขึ้นไปแล้วแถว 1,550 แล้วมันเจอวอลุ่ม 70,000 ล้านมันจบครับมันจบแล้วลงแล้วก็มันจะลงไปนะครับตามทฤษฎีมันลงไปก็คือว่าไม่ต่ำกว่า 1,423 ครับคือเท่าที่ฟังดูก็คือคุณนิพนธ์ให้น้ำหนักขึ้นแล้วก็จะขึ้นอยู่ยกเว้นลง5จุดถูกไหมเว้นพรุ่งนี้ลงยกเว้นพรุ่งนี้ลงเพราะฉะนั้นในหุ้นในพอร์ตก็ต้องมีหุ้นอยู่สิฮะใช่ไหมหุ้นมันจะมีหุ้นที่ขึ้นกับหุ้นที่ลงหุ้นที่ขึ้นตัวไหนดีกว่าหุ้นที่ลงหุ้นที่ขึ้นเนี่ยก็จะมีก็จะมีหุ้นโรงพยาบาลทุกตัวครับเป็นหุ้นที่เป็นขาขึ้นอยู่ยังซื้อเพิ่มได้ไหมบางตัวที่ไม่โอเวอร์บอทของไอซ์ไซก็ซื้อเพิ่มได้ครับบางตัวที่ไอซ์ไซโอเวอร์บอทแล้วบอกว่าซื้อมากไปแล้วก็ไม่ซื้อครับแต่ยังถือต่อได้นะครับนะครับคือผมพูดจริงนักลงทุนก็ไม่มาซื้อหุ้นแถวๆนี้นะครับครับคือมันขึ้นมาเยอะแล้วนะครับ BTS เพิ่งเริ่มขึ้นวันนี้ครับนะครับเป็นเริ่มขึ้นสู่การเบรกเอาท์เป็นวันแรกนะครับเพราะนั้น BTS ก็ยังขึ้นต่อยังถือต่อได้อยู่นะครับธนาคารนะครับที่ขึ้นมาก็จะมีตัวที่ชัดที่สุดก็คือ K-Bank นะครับยังเป็นขึ้นอยู่นะครับปตท.ยังขึ้นอยู่ตราบใดที่ไม่หลุด320ก็จะเป็นขึ้นอยู่นะครับครับส่วนหุ้นที่เป็นลงแจ๊สลงลงแต่ลงของแจ๊สน่าสนใจนะครับน่าสนใจคือมีสัญญาณซื้อเฟลมาหนึ่งครั้งลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วอาจ่ายต่ำ30กำลังจะวกขึ้นนะครับแจ๊สก็น่าสนใจที่ซื้อเป็นขาลงที่เล่นรีบาวด์ครับมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับหุ้นที่จะแยกเป็นหลักๆนะครับครับก็มีทั้งหุ้นขึ้นหุ้นลงหุ้นไซด์เวย์นะฮะหุ้นส่วนใหญ่นะครับเป็นแนวโน้มไซด์เวย์หุ้นส่วนน้อยเป็นแนวโน้มขึ้นหุ้นส่วนน้อยเป็นแนวโน้มลงนะครับเพราะนั้นก็คือยังสูงกับเซ็นดินเด็กนะครับโดยภาพรวมพอเป็นอย่างนี้มีปัจจัยอะไรที่จะต้องสังเกตเพิ่มเติมไหมฮะต่างประเทศบางวันซื้อบางวันขายดูได้บ้างไหมฮะมันบอกว่าไซด์เวย์ไงฮะก็มันก็สับสนเนี่ยไซด์เวย์แปลว่าสับสนเนี่ยครับบางวันมันก็ซื้อบางวันมันก็ขายเมื่อวานสับสนหนักนะครับยุโรปลงเลือกยุโรปแต่คนไทยขายฝรั่งซื้อนะฮะสับสนยิ่งสับสนหนักไปใหญ่เลยเฮ้ยยิ่งไม่เข้าใจใหญ่เลยเอาแล้วสิ่งที่แปลกนะคุณนิพนธ์ดูให้ดีนะปกติค่าเงินอ่อนฝรั่งจะขายถูกไหมค่าเงินแข็งฝรั่งจะซื้อคุณลองแท็กดู2สัปดาห์นี้สิวันไหนค่าเงินแข็งฝรั่งกับขายมันไม่ต้องดูเลยว่าใครซื้อใครขายเลยมันดูเทคนิคอลอย่างเดียว
เป็นคำตอบของเทคนิคมาตั้งนานถ้าใครดูฝรั่งซื้อแล้วไปซื้อตามนะครับครับคุณตกรถมาตั้งแรกนะครับคนที่ซื้อหุ้นที่บัตทอมเป็นรายย่อยทุกครั้งครับนะครับเป็นนักลงทุนทั่วไปเนี่ยเป็นคนซื้อที่บัตทอมทุกครั้งนะครับฝรั่งมาซื้อที่เกือบจะเป็นดอยทุกครั้งเลยครับนะครับส่วนคนที่เป็นเจ้าใหญ่สุดคือสถาบันในประเทศขายเมื่อไหร่ลงนะฮะวันนี้สถาบันก็ซื้อขายใช่ไหมครับใช่ครับก็สลับขาหลอกก็เป็นไซด์เวย์ไงครับถูกไหมครับถ้าสถาบันเมื่อวานไม่ซื้อหุ้นไปขาลงไปแล้วครับสถานการณ์ตลาดจะเป็นขาขึ้นอย่างนี้ไปอีกนานไหมฮะเป็นขาขึ้นไปอีกนานไหมครับผมว่านะคำว่าขาขึ้นเนี่ยก็คือถ้าในคำจำกัดความนะครับของ daily sales signal ก็คือที่ 1,450 นะครับครับตราบใดถ้าไม่หลุด 1,450 ก็ยังขึ้นไปได้เรื่อยๆถ้าหลุดปุ๊บจบนะครับต้องเริ่มใหม่เริ่มน้ำใหม่คือเท่าที่ฟังก็ต้องดูแล้วก็มีจุดถอยไปเรื่อยๆก่อนใช่ใช่ตอนนี้พันห้าในจุดแล้วเลยของสเปกุเลตนักลงทุนนักเก็งกำไรต้องขายก่อนแล้วครับผมว่าขายตั้งแต่หลุด1,516ก็ต้องขายแล้วนะครับ1,500นี่ก็ขายหมดพออยู่แล้วนักเก็งกำไรนะครับครับลงไป1,500รอบนี้ไม่ต้องไปตั้งซื้อนะครับหลุดนะฮะถ้าลงไปหลุดนะครับถ้าหลุดถ้าลงไม่ดีอย่าลงไปถ้าหลุด1,500นี่นะครับดาวที่เรียกมันพอดเป็นขาลงเป็นวันแรกตั้งแต่ปีใหม่มาเลยนะครับคือมันก็ลงนะฮะแล้วก็ถามว่าแล้วที่ขึ้นมาจบได้ไหมจบได้ไงเพราะเมื่อวานมันขึ้นไป1,330ถูกไหมครับครับตามทฤษฎีมันบอกว่าก็จบขึ้นตรงนี้ได้แต่เซ็ตอินเด็กซ์อ่ะมันไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนมันต้องทำนิวไฮก่อนลงนะครับครับครับกลยุทธ์ในตัวของภาพตลาดมองยังไงช่วงนี้ทำตัวยังไงแบ่งนักลงทุนเป็นยังไงเล่นเป็นหลายตัวนะฮะครับถือเงินสดแล้วเล่นเป็นหลายตัวคืออย่าไปถือหุ้นไว้ทั้งพอร์ตนะฮะเพราะพอร์ตมันจะขาดทุนใครถือแจ๊สไว้โดนนะครับเดี๋ยวเจออีกตัวนึงแจ็คพอร์ตอีกตัวนึงโดนมันจะโดนไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็คือเราเป็นนักลงทุนรายย่อยนะครับขายหุ้นให้หมดนะฮะแล้วเล่นเป็นตัวนะฮะซื้อ BTS นะครับซื้อโรงพยาบาลเป็นตัวไปนะครับแล้วก็เล่นสั้นแล้วออกแล้วรอใหม่นะฮะครับเราอย่าลืมว่าเวลาหุ้นลงเนี่ยไม่มีใครช่วยเราซื้อหุ้นนะครับคนที่ซื้อหุ้นตอนขาลงมีนักลงทุนทั่วไปเท่านั้นนะที่รักษาตลาดไว้ตลาดนี้เป็นตลาดของนักลงทุนทั่วไปคือนักลงทุนรายย่อยนะครับเพราะมีสัดส่วนในการลงทุนมากสุดถูกไหมครับครับเพราะนั้นถ้าเราไม่ขายเวลาหุ้นลงไปใครจะมาดูแลตลาดให้เราสถาบันหรือต่างประเทศเนี่ยเขาไม่สนใจแล้วเขาเสียอยู่แล้วใช่ไหมครับครับเพราะนั้นเราก็ต้องรักษาตลาดของเราไว้คือรายย่อยเนี่ยเพราะฉะนั้นขึ้นมาเราขายลงมาเราก็ซื้อนะครับครับBTS ราคานี้ยังไปได้อีกใช่ไหมครับซึ่งเบรกเอาวันนี้นะครับแนวต้านคลาสสิกก็คือ9.50 บาทยังไงต้องฝากเคารพก่อนนะครับถ้าผ่านไปก็เป็น9.80 บาทครับถ้าทะลุ10 บาทมีเรื่องใหญ่ก็ถึง15นะครับว่าทีละสเต็ปนะครับตลาดแบบนี้นะฮะ BTS เพิ่งขึ้นเป็นวันแรกในภาษาเทคนิคนะครับเพิ่งมีการเริ่มมาเก็งกำไรกันเป็นก่อนหน้านั้นนะครับที่8.9 บาทจะเป็นการลงทุนนะฮะครับ BTS กำลังเพิ่งเริ่มขึ้นมาเก็งกำไรกันเป็นวันแรกนะครับแล้วหุ้นก็คือถ้าเป็นลงทุนหุ้นจะไม่ขึ้นหุ้นถ้าเริ่มกระบวนการของการเก็งกำไรเมื่อไหร่จะขึ้นแรงครับนะครับครับเอาละครับคุณนิพนธ์เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามนะครับคุณนิพนธ์ครับได้ครับครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะท่านส่งคำถามได้เลยนะครับถ้าส่งท้ายๆถามให้ไม่ทันนะฮะส่งได้2วิธีนะครับวิธีแรกส่งมาที่เบอร์02นะครับ6786763นะครับคือโทรเข้ามาเลยนะครับแต่บอกตัวหุ้นให้ละเอียดนิดนึงนะครับบางทีบอกสะกดผิดฮะเลยไม่รู้ท่านหมายถึงตัวไหนอีกวิธีหนึ่งเข้า Facebook เลยครับตอนนี้คำถาม Facebook ก็เยอะแล้วครับเข้า facebook.com/เอกพิทยา นะครับ AEKPIWTAYA หรือเอกพิทยาแฟนเพจเข้ามาเลยครับเดี๋ยวถามให้ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามคุยกันครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการส่องหุ้นครับช่วงนี้ตอบคำถามครับก็ส่งมาได้ทั้ง Facebook ส่งมาได้ทั้ง026786763นะฮะส่งมาเลยนะครับคำถามจาก Facebook นะครับก็มีคำถามเข้ามาแล้วนะฮะครับตอนนี้เดี๋ยวกลับไปคุยกับคุณนิพนธ์นะครับคุณนิพนธ์ครับคำถามเข้ามาแล้วนะครับครับเอาคำถามเลยนะฮะคุณนิพนธ์ถามเรื่องของปตท.ครับแนวรับแนวต้านครับเดี๋ยวนะครับปตท.นะครับครับ
แนวต้านก็อยู่ที่ที่เดิมนะครับ330นะฮะผมกำลังเข้ากราฟอยู่นะครับผมตอบโดยที่ยังไม่ได้ดูกราฟนะฮะแล้วก็นะครับแนวรับก็อยู่ที่320นะครับครับโรงพยาบาลกรุงเทพครับแนวรับแนวต้านครับ BGS นะครับ BGS นะแนวรับของ BGS อยู่ที่18บาทครับนะครับ17บาทเนี่ยตรง 17.50 นั้นน่าจะเป็นแนวรับนะครับแล้วก็แนวต้านก็จะอยู่ที่ไม่มีนะเป็นนิวไฮนะฮะครับอยู่ที่ไฮเดิมนะครับแนวรับแนวต้านครับจะไปไกลไหมนี่ผมถามเผื่อให้เลยผมว่าตามทฤษฎีแนวต้านของ BGS อ่ะก็คือ20ครับ25 30ทีละ5บาทนะฮะครับเพราะว่าทำนิวไฮมันไม่มีทฤษฎีแนวต้านแล้วนะฮะครับทฤษฎีก็ทีละ5บาทนะฮะก็คือตัวเลขทางจิตวิทยาคือ20 25 30นะฮะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ดูทีละ5นะครับครับTPI ครับTPIPL น่าจะ TPIPL พิมพ์อาจจะมาผิดครับ TPIPL ครับแนวรับแนวต้านครับเหมือนกันนะครับวันนี้มีสัญญาณ reversal แล้วนะฮะก็คือมีสัญญาณกลับตัวลงนะฮะแนวต้านก็คือ high ของวันนี้นะครับครับก็คือ16.40 บาทนะครับครับแนวรับแนวต้านเช่นเดียวกันนะครับขอ IVL ครับเดี๋ยวนะครับ IVL นะครับคู่นะครับIVL ครับ IVL นะครับแนวต้านอยู่ที่ตรงนี้เลยนะฮะอยู่ที่วันนี้นะครับ27บาท28บาทนะฮะแนวรับก็อยู่ที่ที่โลนะครับโลตรงนี้ก็คือ20 26บาทนะฮะครับมาต่อเลยฮะ CPF ครับ CPF นะฮะถามอะไรครับขอแนวรับแนวต้านเช่นเดียวกันครับเอาไปทำอะไรกัน CPF แนวรับนะครับอยู่ที่แนวรับก็คือตรงแกปที่เปิดมานะครับของเมื่อวานนะฮะอยู่ที่28.50 บาทนะครับแนวต้านอยู่ที่ไฮเดิม30.25 บาทครับนี่ขอเฉพาะแนวต้านนะครับ TTCL ครับ TTCL ครับมีไหมมีฮะ TTCL เป็นทางหินนะฮะครับTTCL เป็นแนวโน้มลงนะฮะแนวต้านใช่ไหมครับครับจะทำให้เบรกหรือไงฮะไม่รู้สิเขาถามมาแนวต้านแรกก็จะเป็นที่โตโยไทยตรงนี้เลยนะครับที่34.25 บาทครับนะครับแล้วต่อไปก็35.25 บาทครับสอพอครับขอแนวต้านเหมือนกันครับปตทสอพอครับปตทสอพอขอแนวต้านอย่างเดียวนะฮะครับแนวต้านสอพอก็ดูที่ไฮเดิมนะครับไฮเดิมสพอยู่ที่172.50 บาทครับแสนสิริครับขอแนวรับแนวต้านครับสิรินะฮะฮะพาวเวอร์ตี้ครับสิรินะครับครับทำไมชอบขอแนวรับแนวต้านจังไม่รู้สิคือคำถามที่เข้ามาเนี่ย 80% เป็นแนวรับแนวต้านมันน่าจะรู้ว่าอยู่ในแนวโน้มอะไรครับมันกำลังจะทำอะไรไงนะครับเพราะแนวรับแนวต้านมันมีทั้งหมด5อย่างนะครับผมให้แนวรับก็คือที่โลเดิมนะครับเรียกว่า neckline ของแสนสิริก็คือบาท95 ตังค์นะครับผมให้แนวต้านทางเส้น moving average นะฮะก็คือที่อยู่ใกล้สุดนะครับแล้วก็ผมก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาจะสั้นหรือจะยาวนะฮะที่เขายังไงนะฮะเพราะนั้นแนวต้านก็อยู่ที่2.10 บาทนะฮะครับทริเซนไทยครับมีต้นทุนอยู่20.22 บาทถ้าเซ็ตปรับฐานถือต่อได้ไหมครับถือระยะ6 ปีครับTTA กับ PGN นะครับครับค่าระวังเลยอยู่ต่ำมากแล้วนะครับแล้วหุ้นเนี่ยก็ไม่ได้ลงมาจากไฮมากนะครับเป็นการสะสมออกข้างที่จะเล่นในปีหน้าครับเพราะฉะนั้นก็ถามว่า6เดือนใช่ไหมครับครับ6เดือนถือนะครับถือต่อได้นะครับครับติดไทยพาณิชย์อยู่183.50 บาททำยังไงดีครับ SCB มีติดด้วยเหรอฮะเขาเขียนมาเงี้ย183.5 183.5ก็ไม่นี่มัน182นะฮะฮะทำไงดีถือต่อนะครับถ้า SCB ยังขึ้นต่อได้อยู่นะครับครับยังสามารถขึ้นต่อได้อยู่ครับAdvance กับ InTouch มองเป็นยังไงแนวโน้มเป็นยังไงครับดู Advance ก่อนนะครับแนวโน้มเป็นแนวโน้มลงนะครับครับ Advance แนวโน้มเป็นแนวโน้มลงตัวนี้เป็นรีบาวด์นะครับวันนี้เป็นสัญญาณขายใน Advance มาเป็นวันแรกนะครับเพราะฉะนั้น Advance ต้องขายแล้วนะครับ
ขายแล้วก็ต้องดูการลงไปทำแนวรับแถวๆ200เนี่ยน่าจะเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งนะฮะเพื่อทำรูปแบบกับตัวนะครับต่อไปอินทัชใช่ไหมครับครับพอหุ้นบอกว่าเป็นแนวโน้มลงเนี่ยไม่ถึงว่าลงแล้วเดี๋ยวมันก็จะเป็นขึ้นนะครับฮะอินทัชวันนี้ก็มีรายขายออกมาแล้วนะครับวันนี้คอนเฟิร์มแรงขายเป็นวันที่2ครับเครื่องมือทางเทคนิคก็คือคอนเฟิร์มหมดแล้วก็ลงไปที่รับเดิมนะครับ 67.50 ครับนะครับแนวต้านต้านทุกแนวนะครับเข้า CPO ตอนนี้ดีไหมครับถามว่าเข้าดีไหมเข้าดีไหมเพราะนั้นอันที่หนึ่งก็คือหุ้นต้องอยู่ในแนวโน้มขึ้นก่อนนะฮะครับ CPO เป็นแนวโน้มไซด์เวย์นะครับนะครับเข้าตอนนี้นะครับผมดูนิดหนึ่งนะครับเข้าตอนนี้ดีนะครับตัวนี้เรียกว่าพูลแบ็กขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะไปเบรกนิวไฮนะครับที่48 บาทสลึงนะครับเข้าตรงนี้ดีคือดีคือได้หุ้นที่ราคาต่ำนะครับแต่ยังไม่ไปถ้าผ่าน48 บาทสลึงถึงจะไปนะครับนะครับดีสำหรับคนที่เป็นนักลงทุนคอนเฟิร์มพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับพรุ่งนี้ขึ้นแท่งเขียวอีกแท่งหนึ่งคอนเฟิร์มที่พูดวันนี้นะฮะวันนี้คอนเฟิร์มเฉพาะแท่งเทียนนะครับส่วนอินดิเคเตอร์ยังไม่มีอะไรคอนเฟิร์มเลยว่าดีนะครับนะครับซื้อไปวันนี้ก็จะได้ราคาต่ำสุดนะครับแต่มีความเสี่ยงที่จะไม่ใช่นะฮะครับแนวโน้มของ True จะขึ้นอีกไหมครับTrue นะครับถามแนวโน้มของ True ก็ยังเป็นแนวโน้มขึ้นอยู่นะครับก็แนวโน้มก็ยังเป็นขึ้นอยู่นะครับตอนนี้เป็นปรับฐานอยู่นะครับแล้วก็แนวโน้มยังเป็นแนวโน้มขึ้นนะครับก็น่าจะขึ้นไปทำ New High นะครับครับCSS ครับควรจะซื้อไหมครับราคานี้หุ้นตัวเล็กๆนะฮะครับ CSS ก็ยังเป็นนะครับเป็นแท่งนะครับแล้วก็มีสัญญาณขายออกมานะครับราคานี้น่าซื้อไหมมีสัญญาณ Divergence แล้วนะครับครับมีสัญญาณ Divergence แล้วก็ผมไม่ซื้อแล้วนะฮะครับนะครับ Overbought Divergence ผมไม่ซื้อแล้วครับ iFlex ครับควรจะซื้อไหมครับคำถามเดียวกันครับก็คือเป็นหุ้นที่เพิ่งเริ่มเล่นกันมาครับiFlex นะฮะวันนี้นะครับขึ้นมานะครับก็น่าจะจบรอบหนึ่งนะฮะครับนะครับเป็นสัญญาณกับตัวที่เรียกว่า two day top reversal นะครับครับแล้วก็เกิดสัญญาณ divergence ใน RSI หลายหัวมากนะครับ 3-4 ครั้งแล้วนะครับน่าจะหยุดก่อนนะแถวนี้นะครับครับกรุงไทยครับ25.50 บาทถือต่อดีไหมครับติดกรุงไทยมาตั้งแต่รอบก่อนนะครับครับแพทเทิร์นกรุงไทยจะเป็นแนวโน้มขึ้นอยู่นะครับยังไม่ได้บอกว่าเป็นแนวโน้มลงตอนนี้ไซด์เวย์อยู่นะครับถามว่าถือต่อไหมนะครับผมคิดว่ารอบนี้มีโอกาสขึ้นไปที่ไฮเดิมนะฮะสูงกว่า23.10 บาทแต่ผมไม่รู้ว่าจะขึ้นถึงไหมนะฮะ25 ไหมนะครับครับแสดงว่าจากตรงนี้ก็คือต้องถือเพราะว่ามันจะขึ้นสูงกว่า23.10 บาทนะครับติดIVL คำถามเดิมนะครับ VL แต่ว่าคำถามใหม่เขาถามว่าติดไว้ที่28 บาทจะเอาวอลเลนดีหรือไม่IVL แจกวอลเลนดีนะครับของฟรีเอาไหมของฟรีโดยปกติต้องเอาฮะเอาก็จบฮะครับเพราะว่าถ้าวอลเลนมันมีราคาเท่าไหร่มันก็ไปเดลูทในตัวหุ้นเท่านั้นแหละครับเอา10 ไปหารเนี่ยก็เพราะนั้นมันก็ลงอย่างมากก็25 ตังค์เลยไม่ได้ลงเยอะนะฮะให้มีสาระของให้ฟรีนะครับเอาครับธนาคารอยากเล่นหุ้นเป็นรอบๆครับระยะเวลา 1-2 สัปดาห์แนะนำด้วยครับครับอยากเล่นหุ้นเป็นรอบตอนนี้รอบก็คือการเข้ารอบเนี่ยนะครับแล้วรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายนะฮะครับผมว่าถ้าจะเล่นลงเป็นรอบผมให้รอดีไหมครับรอไปสักกันยาดีไหมฮะครับเล่นรอบใหญ่ดีกว่านะครับคือรอบตอนนี้มันจะเป็นรอบหุ้นหลายตัวนะครับอาจจะเป็น CPO อาจจะเป็น BTS อะไรเงี้ยนะเป็นรอบหลายตัวครับซึ่งมันเสียวเพราะเซตมันจะไซด์เวย์ไงฮะเซตมันไม่ได้ส่งนะครับครับธนาคารกรุงเทพครับทุน201 บาทครับ BBL นะครับ BBL ก็อยู่ในแนวโน้มขึ้นนะครับไซด์เวย์ในแนวโน้มขึ้นอยู่นะครับเป็นตัวที่อ่อนแอนะครับก็เป็นปรับฐานอยู่นะครับต้นทุน201นะฮะก็ทนนิดนึงนะฮะมีโอกาสนะครับถ้าพรุ่งนี้ไม่แทงใดหนึ่งแท่งนะครับถ้าพรุ่งนี้กลับขึ้นไปแล้วก็มีโอกาสเห็นแล้วนะครับอาจจะได้กำไรด้วยฮะ205นะครับครับโรงพยาบาลจุฬารัตน์ซื้อไว้ที่14.40 บาทมองเป็นยังไงฮะ CGS ใช่ไหมฮะไม่แน่ใจฮะจุฬารัตน์จุฬารัตน์
ไม่เป็นไรครับข้ามไปก่อนจุฬาครับ CHG นะครับ CHG นะผมแนะนำมีหุ้นโรงพยาบาลทุกโรงนะฮะก็คือถือหมดเลยนะครับยังเป็นแนวโน้มขึ้นที่แข็งแกร่งนะครับที่ดีมากทุกโรงนะครับแล้วน่าจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องที่ทำให้หุ้นพวกนี้มันขึ้นทุกตัวครับนะครับไม่ใช่เรื่องปกติเป็นเรื่องภาพรวมผมไม่รู้เรื่องอะไรนะครับPTTGC ครับ PTTGC เป็นแนวโน้มลงนะฮะครับต้นทุนอยู่68 บาทเอาไงดี แถวนี้นะครับผมแนะนำสำหรับ PTTGC นะครับว่าต้องถือละครับแต่คนซื้ออย่าเพิ่งรีบซื้อหรือว่ายังไงฮะยังไม่มีสัญญาณซื้ออะไรเลยครับนะครับสัญญาณในแท่งเทียนก็ยังลงอยู่นะครับครับสัญญาณในตัวอินดิเคเตอร์ทั้งหมดนะครับก็คือยังไม่มีอะไรบอกเลยนะครับว่าจะขึ้นนะฮะครับปรึกษาครับแนวรับแนวต้านครับเดี๋ยวนะฮะปรึกษาเป็นหุ้นที่ทำนิวไฮนะฮะทำไมไม่ขึ้นมาแล้วครับปรึกษาทำนิวไฮปรับฐานลงมานะครับผมดูคร่าวๆนะครับยังไม่หลุดนะฮะถ้าดูแนวรับที่33 บาทนะฮะถ้าไม่หลุดก็ซื้อแต่ซื้อน้อยๆนะครับประการขึ้นรอบนี้ของปรึกษาเป็นการขึ้นรอบสุดท้ายนะครับครับคุณทิพย์มองแนวโน้มราคาทองคำไว้บ้างไหมฮะแนวโน้มเป็นยังไงครับทองคำเป็นไซด์เวย์ทางไหลขวาอยู่นะครับเพื่อที่จะเบรกเอาขึ้นไปข้างบนนะครับเดี๋ยวผมดูนิดนะครับทองคำนะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวเกิน1,300เดี๋ยวต่ำกว่า1,300ครับทองคำใกล้ถึงจุดไคลแม็กซ์แล้วนะฮะตอนนี้ทำไหลขวาอยู่นะครับของ Head & Shoulder Bottom นะฮะครับแนวรับอยู่ที่1287นะครับมีโอกาสลงครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็คือก็จะเป็นขึ้นละนะฮะการขึ้นครั้งนี้ก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปที่1,400นะฮะครับนะครับผมมองขึ้นครับผมสต็อปลอสที่1,270นะครับติดหุ้นไทยคมที่36.75 บาททำอย่างไรดีครับก็เขาหลังจะไปซื้อตามมันขึ้นนะครับ2อย่าไปถอยหลังซื้อนะครับไทยคมนะครับครับก็ติดถามว่าทำไงดีนะครับที่ดีที่สุดก็คืออย่าไปถอยหลังซื้อนะครับมันเป็นแนวโน้มลงติดที่36.50ใช่ไหมครับครับติดเท่าไหร่นะฮะ36.50นะฮะค่ะคือมันเป็นตระกูลเดียวกันหมดเลยแล้วแพทเทิร์นเป็นขาลงเหมือนกันเลยนะฮะมันหลุดแล้วนะครับสต็อปลอสครับหลังได้รัฐบาลชุดใหม่แล้วคุณนิพนธ์มองเซ็ตอินเด็กซ์จะเป็นยังไงครับหลังได้รัฐบาลชุดใหม่แล้วก็คือมีรัฐบาลตั้งขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับคาดว่าก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ไม่มีอะไรละที่จะต้องคาดการณ์แล้วนะครับการทำงานที่รวดเร็วแบบคสช.เนี่ยก็จะก็ต้องไปตามระบบแล้วนะฮะแต่ผมเชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้ก็คือมาจากคสช.นะครับเพราะฉะนั้นอะไรถ้าไม่ดีก็สั่งได้หมดเหมือนเดิมนะครับผมคิดว่าประเทศต้องการต้องการขบวนการแบบนี้จะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ทำให้ประเทศเดินไปได้นะครับเพราะนั้นมีรัฐบาลแล้วเนี่ยนะครับผมว่าดีผมว่าดีนะครับคือเป็นจุดอ่อนของเราเลยที่เราไม่มีรัฐบาลมาคอยช่วยเหลือเอกชนนะฮะก่อนหน้านั้นรัฐบาลเป็นตัวดูดจากเอกชนหมดเลยไม่สนับสนุนด้วยนะครับตอนนี้นะครับถ้าคสช.เขาฟังนะครับการคุณเอกด้วยนะครับเขาฟังใครพูดอะไรเขาฟังหมดเลยนะครับแล้วเขาก็เอาไปทำนะครับถ้าคำเสนอนั้นมันดีนะครับครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราจำเป็นนะเหมือนสิงคโปร์ที่ได้แต่ขอมาไม่มีน้ำนะครับก็ต้องการที่แบบเนี้ยการบริหารประเทศแบบเนี้ยไม่ใช่แบบว่าเป็นประชาธิปไตยแต่ไม่มีอำนาจนะครับหรือเป็นแต่มีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายคอยล้มรัฐบาลเป็นแบบนี้ตลอดนะฮะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะครับตอนนี้ไม่มีใครล้มได้นะครับเราจำเป็นที่สำคัญก็คือว่าผมมั่นใจว่าเขาไม่ใช้อำนาจที่มีอยู่มาลังแกประชาชนอ่ะครับเพราะเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยที่ลักษณะแบบนั้นนะครับครับถ้าเขาเป็นไปได้แบบนี้นะครับครับอยู่ไป10 ปีเลยนะฮะฮะจะเลยแน่นะครับครับเขาบอกว่าพอดีคนอยู่30 ปีนะก็คือจะสร้างสิงคโปร์ได้นะครับในหมู่เอกชนก็คุยกันก่อนหน้านี้เขาบอกว่ารัฐบาลน่ะไม่ต้องทำอะไรหรอกนักการเมืองอ่ะอยู่เฉยๆภาคเอกชนแข็งแกร่งอยู่แล้วถูกครับแต่ที่ผ่านมานักการเมืองหรือรัฐบาลหรืออะไรหลายสมัยเนี่ยก็อย่างที่คุณนิพนธ์บอกฮะมันหาทางดูดเงินเนี่ยครับนะครับคือหาทางดูดเงินอย่างเดียวที่ผ่านมาไม่ว่าเป็นรัฐบาลชุดไหนนะครับข้าราชการก็เอาด้วยนะครับกฎหมายที่ออกมาก็เป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อมีคนทำผิดคนนึงนะครับ
ออกมาแล้วก็เพื่อจะเลี่ยงเงินเนี่ยกับเอกชนเนี่ยครับคือมันเป็นทำให้เอกชนเนี่ยอ่อนแอนะครับรัฐบาลมันไม่เคยหนุนเลยครับผมให้ไปไล่กฎหมายทั้งหมดเลยนะที่ตะวงตะคมอะไรออกมาต่างๆแล้วดูว่ากฎหมายไหนที่ออกมาเพื่อหากินครับยกเลิกให้หมดฮะฮะคำถามสุดท้ายครับแนวโน้ม BEC เป็นยังไงครับ BEC คือช่อง3ช่อง3ฮะคนซื้อไหมราคาลงมาเยอะเขาบอกอย่างนั้นลงมาเยอะนะครับเยอะถึงขนาดที่ซื้อหรือยังนะฮะครับคือมันลงมาแต่มันหลุดนะครับตอนนี้ยังเป็นแนวโน้มลงอยู่นะครับแต่ใกล้ละนะครับถ้าไม่รู้จักสัญญาณรีเวอร์เซลก็อย่าเพิ่งไปซื้อครับถ้ารู้จักสัญญาณรีเวอร์เซลเดี๋ยวค่อยซื้อนะครับครับลงมาแบบนี้ในยะสำคัญจริงๆนะฮะครับเพราะหุ้นตัวนี้ราคาเดียวกับ PTT GC นะครับตอนนี้45ต่ำกว่า GC เนี่ยยี่เท่าไหร่20บาทแล้วนะครับครับเละตุ้มเป๊ะครับเอาละครับชัดเจนครับวันนี้เวลาหมดครับคุณนิพนธ์ครับวันนี้ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะครับทุกๆวันพฤหัสครับแล้วก็เวลาหมดพอดีครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ